สะพานทะเลสาบพรชาเทรได้รับการเสนอครั้งแรกในปี1950ในช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการพัฒนาอย่างรวดเร็วในรัฐลูเซียนาประชากรของรัฐเพิ่มขึ้นและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเพื่อเชื่อมต่อชายฝั่งทางเหนือและทางใต้ของทะเลสาบพรชาเทรก่อนที่จะมีการก่อสร้างสะพานวิธีเดียวที่จะข้ามทะเลสาบได้คือโดยเรือเฟอร์รี่หรือเดินทางผ่านทางน้ำในชายฝั่งบริการเรือข้ามฟากมักไม่น่าเชื่อถือและทางน้ำไม่เหมาะสำหรับเรือขนาดใหญ่ความต้องการวิธีสำรวจทะเลสาบที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากขึ้นนั้นชัดเจนในปีพ.ศ. 2499สภานิติบัญญัติแห่งรัฐลูเซียนาได้ก่อตั้งพรชาเทรออธอริตี้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการก่อสร้างสะพานผู้มีอำนาจได้รับอำนาจในการออกพันธบัตรเพื่อใช้สนับสนุนโครงการและเริ่มการก่อสร้างอย่างจริงจังการออกแบบสะพานเป็นความพยายามร่วมกันระหว่างบริษัทวิศวกรรม2แห่งได้แก่บริษัทโตเลโดและโวแกนในนิวออร์ลีนส์และบริษัทอัมมานและวิทนีในนิวยอร์กการออกแบบขั้นสุดท้ายเป็นการผสมผสานระหว่างข้อเสนอของทั้ง2บริษัทและมีการตกลงกันว่าสะพานแห่งนี้จะเป็นสะพานคานเหล็กต่อเนื่องโดยมีเสารองรับทั้งหมด95เสากระบวนการก่อสร้างไม่ได้ปราศจากความท้าทายหลักฐานของสะพานจะต้องสร้างบนดินที่ไม่มั่นคงและวิศวกรต้องต่อสู้กับระดับน้ำที่สูงขึ้นและกระแสน้ำที่แรงของทะเลสาบนอกจากนี้สะพานยังต้องได้รับการออกแบบทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงซึ่งเป็นเรื่องปกติในภูมิภาคชายฝั่งอ่าวไทยแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้การก่อสร้างสะพานทะเลสาบพรชาเทรยังคงดำเนินไปอย่างรวดเร็วและในที่สุดก็แล้วเสร็จในปี1969สะพานแห่งนี้ประสบความสำเร็จในทันทีโดยเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับผู้คนในการข้ามทะเลสาบเมืองนี้กลายเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอย่างรวดเร็วและเป็นแหล่งที่มาของความภาคภูมิใจของชาวลูเซียนาสะพานข้ามทะเลสาบพรชาเทรเป็นการตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในรัฐลูเซียนาการออกแบบและการก่อสร้างเป็นความพยายามร่วมกันระหว่างบริษัทวิศวกรรม2แห่งและถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงของภูมิภาคชายฝั่งอ่าวไทยมันกลายเป็นส่วนสำคัญของระบบการคมนาคมของภูมิภาคอย่างรวดเร็วและเป็นแหล่งที่มาของความภาคภูมิใจของชาวลูเซียนาสะพานทะเลสาบพรชาเทรเป็นโครงสร้างที่น่าประทับใจซึ่งมีความยาว 23.87 ไมล์ทำให้เป็นสะพานข้ามน้ำที่ยาวที่สุดในโลกตามข้อมูลของบันทึกสถิติโลกกินเนสความยาวที่แท้จริงของมันคือข้อพิสูจน์ถึงความกล้าหาญทางวิศวกรรมของทีมที่ออกแบบและสร้างมันขึ้นมาความยาวของสะพานไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการทำลายสถิติเท่านั้นมันเป็นความจำเป็นในทางปฏิบัติด้วยจุดที่กว้างที่สุดของทะเลสาบมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ24ไมล์ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีสะพานที่มีความยาวเท่านี้เพื่อเชื่อมต่อชายฝั่งทางเหนือและทางใต้โดยไม่ต้องใช้สะพานหรืออุโมงค์ขนาดเล็กหลายชุดผู้ออกแบบและวิศวกรของสะพานต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการในการกำหนดความยาวของสะพานพวกเขาต้องแน่ใจว่าสะพานจะสามารถทนต่อลมแรงคลื่นพายุและน้ำหนักของยานพาหนะจำนวนนับไม่ถ้วนที่ข้ามสะพานทุกวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้สะพานได้รับการออกแบบให้มีเสาต่างๆที่รองรับน้ำหนักและกระจายน้ำหนักได้เท่าๆกันท่าเรือจะเว้นระยะห่างเป็นระยะโดยมีเสาทั้งหมด95เสารองรับน้ำหนักของสะพานแต่ละเสาเสริมด้วยเหล็กและคอนกรีตทำให้สะพานแข็งแรงและทนทานอย่างไม่น่าเชื่อความยาวของสะพานยังถือเป็นความท้าทายในการบำรุงรักษาและบำรุงรักษาอีกด้วยทีมบำรุงรักษาสะพานจะต้องตรวจสอบและซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดกับโครงสร้างเป็นประจำซึ่งอาจใช้เวลานานและกระบวนการที่ซับซ้อนตามความยาวของสะพานแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้สะพานทะเลสาบพรชานชาเทก็กลายเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของรัฐลูเซียนาซึ่งปรากฏให้เห็นในภาพยนตร์รายการทีวีและโฆษณาภาพเงาอันโดดเด่นทำให้จดจำได้ทันทีชวนให้นึกถึงความคุ้นเคยและความภาคภูมิใจของชาวลูเซียนาสะพานข้ามทะเลสาบพรชาเทนเป็นข้อพิสูจน์ถึงวิวัฒนาการทางวิศวกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมื่อมีการเสนอครั้งแรกในทศวรรษ1950สะพานแห่งนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นวิธีแก้ปัญหาการข้ามทะเลสาบที่ทันสมัยและเป็นนวัตกรรมใหม่ในเวลานั้นสะพานนี้เป็นสะพานข้ามน้ำที่ยาวที่สุดในโลกและกลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญทางวิศวกรรมของรัฐลูเซียนาอย่างรวดเร็วการออกแบบของสะพานได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีและวัสดุที่มีอยู่ในขณะนั้นสร้างขึ้นโดยใช้เหล็กและคอนกรีตผสมกันโดยมีโครงสร้างส่วนบนของคานเหล็กต่อเนื่องรองรับด้วยเสาคอนกรีตการใช้เหล็กทำให้เกิดโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทานในขณะที่เสาคอนกรีตให้ความมั่นคงและการรองรับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีได้นำไปสู่การปรับปรุงการออกแบบและการก่อสร้างสะพานในช่วงทศวรรษปี1980สะพานได้รับการขยายให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับช่องทางจราจร4เลน
และโครงสร้างส่วนบนของคานเหล็กแบบเดิมถูกแทนที่ด้วยระบบโครงเหล็กที่แข็งแรงและเบากว่าส่งผลให้มีการข้ามที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้นโดยมีความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกที่ดีขึ้นและลดความต้องการในการบำรุงรักษาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสะพานแห่งนี้ได้รับการปรับปรุงและปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้นการนำวัสดุขั้นสูงและเทคนิคการก่อสร้างมาใช้ในการติดตั้งคุณลักษณะด้านความปลอดภัยใหม่ๆเช่นราวกันตกและเบาะกันกระแทกตลอดจนการเปลี่ยนเสาคอนกรีตแบบเดิมให้มีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้นวิวัฒนาการทางวิศวกรรมของสะพานทะเลสาบพรชาเทรสะท้อนให้เห็นถึงการแสวงหาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่ปลอดภัยแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องก็มีแนวโน้มว่าสะพานแห่งนี้จะได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าสะพานแห่งนี้ยังคงเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสำหรับภูมิภาคและเป็นสัญลักษณ์ของความเฉลียวฉลาดทางวิศวกรรมของรัฐลิเซียนาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับสะพานข้ามทะเลสาบพรชาเทนและมีคุณสมบัติหลายประการเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของสะพานคือการออกแบบสะพานได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อลมแรงและคลื่นพายุโดยสามารถรับน้ำหนักลมได้สูงถึง175ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้สะพานถูกปิดเนื่องจากมีลมแรงซึ่งอาจเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้สัญจรและผู้เผชิญเหตุฉุกเฉินคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสะพานคือระบบไฟส่องสว่างสะพานนี้ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสูงซึ่งส่องสว่างไปตามถนนและให้ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมแก่ผู้ขับขี่แม้ในสภาพแสงน้อยระบบไฟส่องสว่างยังได้รับการออกแบบให้ประหยัดพลังงานซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสะพานและค่าบำรุงรักษานอกจากการออกแบบและแสงสว่างแล้วสะพานยังมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยอีกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งรวมถึงราวกั้นและบารองกันกระแทกได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ยานพาหนะข้ามเส้นกึ่งกลางหรือออกนอกด้านข้างของสะพานและเพื่อดูดซับแรงกระแทกจากการชนเพื่อปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารช่องทางฉุกเฉินสะพานมีช่องทางฉุกเฉินทั้งสองด้านซึ่งให้พื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่ในการจอดรถในกรณีที่รถเสียหรือเกิดเหตุฉุกเฉินแผนรับมือเหตุฉุกเฉินสะพานมีแผนรับมือเหตุฉุกเฉินซึ่งกำหนดขั้นตอนในการตอบสนองต่ออุบัติเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉินอื่นๆแผนดังกล่าวประกอบด้วยระเบียบปฏิบัติสำหรับการอพยพการดับเพลิงและปฏิบัติการกู้ภัยทีมงานบำรุงรักษาสะพานยังมีบทบาทสำคัญในการรับรองความปลอดภัยของโครงสร้างอีกด้วยพวกเขาตรวจสอบสะพานเป็นประจำเพื่อดูความเสียหายหรือการสึกหรอและดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตามความจำเป็นซึ่งจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุและทำให้สะพานยังคงปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารสะพานทะเลสาบพรชาเทรไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานได้จริงแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของรัฐลิเซียนาอีกด้วยได้กลายเป็นส่วนสำคัญของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของรัฐและมักปรากฏในภาพยนตร์รายการทีวีและโฆษณาสถานะที่โดดเด่นของสะพานนี้เนื่องมาจากการออกแบบที่โดดเด่นซึ่งทำให้สะพานนี้แตกต่างจากสะพานอื่นๆรูปลักษณ์เพรียวบางและทันสมัยพร้อมด้วยโทนสีเขียวและสีขาวที่โดดเด่นทำให้เป็นที่จดจำได้ทันทีความยาวและขนาดของสะพานยังมีส่วนทำให้มีสถานะโดดเด่นเนื่องจากทอดยาวข้ามทะเลสาบทำให้เกิดฉากหลังอันน่าทึ่งสำหรับรูปภาพและวิดีโอสะพานนี้ยังมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของรัฐลิเซียนาอีกด้วยที่นี่เป็นสถานที่จัดกิจกรรมและการเฉลิมฉลองต่างๆมากมายรวมถึงงานวิ่งประจำปีซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมและผู้ชมหลายพันคนในแต่ละปีสะพานแห่งนี้ยังปรากฏอยู่ในงานศิลปะและวรรณกรรมต่างๆทั้งเพลงบทกวีและภาพวาดสถานะที่โดดเด่นของสะพานทะเลสาบพรชาญชาเททำให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาชมสะพานและถ่ายรูปและผู้คนจำนวนมากเดินทางข้ามสะพานเพื่อสัมผัสกับความตื่นเต้นของการขับรถข้ามสะพานข้ามน้ำที่ยาวที่สุดในโลกการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบพรชาเทนนำเสนอความท้าทายด้านวิศวกรรมหลายประการทั้งในระหว่างการก่อสร้างครั้งแรกในทศวรรษ1950และระหว่างการปรับปรุงและซ่อมแซมในเวลาต่อมาความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งคือความยาวที่แท้จริงของสะพานด้วยความยาว 23.87 ไมล์ถือเป็นสะพานข้ามน้ำที่ยาวที่สุดในโลกณเวลาที่ก่อสร้างและต้องใช้วัสดุและกำลังคนจำนวนมากในการสร้างตัวอย่างเช่นท่าเรือของสะพานถูกสร้างขึ้นโดยใช้คอนกรีตและเหล็กกล้าผสมกันและได้รับการออกแบบให้แข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักของสะพานและทนต่อลมแรงและคลื่นพายุที่เกิดขึ้นทั่วไปในภูมิภาคชายฝั่งอ่าวไทยความท้าทายอีกประการหนึ่งคือดินที่ไม่มั่นคงใต้ทะเลสาบฐานรากของสะพานต้องได้รับการออกแบบให้คำนึงถึงดินที่อ่อนนุ่มและไม่มั่นคงซึ่งมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวและทรุดตัวเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อจัดการกับความท้าทายนี้
วิศวกรของสะพานได้ใช้ฐานรากและเสาเข็มที่ลึกร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าฐานของสะพานจะมั่นคงและปลอดภัยนอกจากความท้าทายเหล่านี้แล้ววิศวกรของสะพานยังต้องต่อสู้กับระดับน้ำในทะเลสาบที่สูงขึ้นซึ่งอาจผันผวนอย่างมากขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปัจจัยอื่นๆเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้ถ้าเรือของสะพานได้รับการออกแบบให้สูงพอที่จะรองรับระดับน้ำที่ผันผวนของทะเลสาบและโครงสร้างส่วนบนของสะพานได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะทนต่อการเคลื่อนไหวและการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องที่เกิดจากลมและการจราจรแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่สะพานทะเลสาบพรชาเทรก็เสร็จสมบูรณ์ด้วยความสำเร็จและได้กลายเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของความเฉลียวฉลาดด้านวิศวกรรมของรัฐลูเซียนาการออกแบบและการก่อสร้างได้ยืนหยัดเหนือการเวลาและยังคงเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสำหรับภูมิภาคสะพานข้ามทะเลสาบพรชาเทนมีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมีในสำคัญต่อภูมิภาคทั้งในระหว่างการก่อสร้างและในช่วงหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่สร้างเสร็จในระหว่างการก่อสร้างสะพานมีการจ้างคนงานหลายพันคนและโครงการดังกล่าวได้อัดฉีดเม็ดเงินหลายล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นสะพานที่สร้างเสร็จยังช่วยให้ผู้คนเดินทางระหว่างชายฝั่งทางเหนือและทางใต้ของทะเลสาบพรชาเทนได้ง่ายขึ้นซึ่งช่วยกระตุ้นการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคปัจจุบันสะพานข้ามทะเลสาบพรชาเทรเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของภูมิภาคโดยมียานพาหนะหลายหมื่นคันต่อวันโดยเป็นเส้นทางตรงระหว่างเมืองนิวออร์ลีนและแบตันรูธทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปทำงานเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าได้ง่ายขึ้นนอกจากประโยชน์โดยตรงทางเศรษฐกิจแล้วสะพานยังมีผลกระทบทางเศรษฐกิจทางอ้อมอีกหลายประการตัวอย่างเช่นช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและธุรกิจมายังภูมิภาคและมีบทบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของภูมิภาคอย่างไรก็ตามสะพานก็มีผลกระทบด้านลบทางเศรษฐกิจเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างสะพานได้รบกวนถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์หลายชนิดและการปรากฏตัวของสะพานได้ส่งผลให้สัตว์บางชนิดลดจำนวนลงเช่นเต่าทะเลในทะเลสาบพรชาเทนสะพานข้ามทะเลสาบพรชาเทนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากทั้งในระหว่างการก่อสร้างและในช่วงหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่สร้างเสร็จในระหว่างการก่อสร้างสะพานพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งที่อยู่อาศัยโดยรอบถูกรบกวนและสัตว์จำนวนมากถูกย้ายถิ่นฐานกระบวนการก่อสร้างยังปล่อยมลพิษจำนวนมากลงสู่ทะเลสาบรวมถึงสารเคมีเศษซากและมลพิษทางเสียงในช่วงหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่สร้างเสร็จสะพานแห่งนี้ยังคงส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องการปรากฏตัวของสะพานได้ขัดขวางการไหลของธรรมชาติของทะเลสาบทำให้เกิดการกัดเซาะและการตกตะกอนในบางพื้นที่และถ้าเทียบเรือของสะพานได้สร้างอุปสรรคสำหรับปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่นๆแสงสว่างของสะพานยังเป็นแหล่งกำเนิดมลภาวะทางแสงซึ่งสามารถรบกวนจังหวะการเต้นตามธรรมชาติของสัตว์และพืชได้นอกจากนี้สะพานยังส่งผลให้สัตว์บางชนิดลดจำนวนลงเช่นเต่าทะเลสาบพรชาเทนการก่อสร้างสะพานได้ทำลายถิ่นที่อยู่ของพวกมันไปมากและเป็นที่รู้กันว่าไฟของสะพานสร้างความสับสนและทำให้เต่าสับสนส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแม้จะมีผลกระทบด้านลบเหล่านี้แต่ก็ยังมีความพยายามในการบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสะพานตัวอย่างเช่นแสงสว่างของสะพานได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อลดมลภาวะทางแสงและได้พยายามฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งที่อยู่อาศัยโดยรอบสะพานข้ามทะเลสาบพรชาเทนถือเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของภูมิภาคและจะยังคงมีบทบาทสำคัญในอนาคตต่อไปมีแผนและโครงการหลายประการเพื่อให้แน่ใจว่าสะพานจะยังคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต่อไปอีกหลายปีข้างหน้าสิ่งสำคัญประการหนึ่งคือการจัดการกับโครงสร้างพื้นฐานที่เก่าแก่ของสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษปี1950และ1960และชำรุดทรุดโทรมตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้กรมการขนส่งและการพัฒนาของรัฐลูเซียนาได้ดำเนินโครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลายโครงการรวมถึงการเปลี่ยนดาดฟ้าเหล็กเดิมของสะพานด้วยดาดฟ้าใหม่ที่ทนทานมากขึ้นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการปรับปรุงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของสะพานแห่งนี้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงและมีอุบัติเหตุร้ายแรงบนสะพานหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้กรมการขนส่งและการพัฒนาของรัฐลูเซียนาได้ใช้มาตรการด้านความปลอดภัยหลายประการรวมถึงการติดตั้งราวกั้นและเบาะกันกระแทกและการดำเนินการลดขีดจำกัดความเร็วนอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยเหล่านี้แล้วยังมีแผนที่จะปรับปรุงขีดความสามารถและประสิทธิภาพของสะพานอีกด้วยสะพานนี้เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญของภูมิภาคและอาจแออัดในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นเพื่อแก้ไขปัญหานี้มีแผนจะเพิ่มเลนเพิ่มเติมและปรับปรุงทางแยกต่างระดับของสะพานสุดท้ายนี้ยังมีแผนที่จะปรับปรุงความสวยงามของสะพานและทำให้เป็นมิตรกับคนเดินเท้ามากขึ้นการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของสะพานทำให้สะพานแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับช่างภาพและนักท่องเที่ยววะ
และมีแผนจะเพิ่มเส้นทางเดินเท้าและปั่นจักรยานให้กับสะพานรวมถึงปรับปรุงแสงสว่างและภูมิทัศน์ด้วยสะพานข้ามทะเลสาบปอนชาเทรนเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสำหรับภูมิภาคโดยเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างชายฝั่งทางเหนือและทางใต้ของทะเลสาบปอนชาเทรนสะพานแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษปี1950และ1960และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภูมิภาคสะพานแห่งนี้ยังมีความท้าทายพอสมควรรวมถึงข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านความปลอดภัยอย่างไรก็ตามกรมการขนส่งและการพัฒนาของรัฐลุยเซียนาได้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขข้อกังวลเหล่านี้และรับประกันความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสะพานเมื่อมองไปสู่อนาคตมีแผนและโครงการต่างๆอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถความปลอดภัยและความสวยงามของสะพานแผนเหล่านี้รวมถึงการจัดการกับโครงสร้างพื้นฐานที่เก่าแก่ของสะพานการปรับปรุงคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพิ่มความจุและประสิทธิภาพและปรับปรุงความสวยงามของสะพานโดยรวมแล้วสะพานข้ามทะเลสาบพรชาเทนถือเป็นโครงสร้างที่สำคัญและโดดเด่นซึ่งจะยังคงมีบทบาทสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของภูมิภาคต่อไปอีกหลายปีต่อจากนี้